ุตโนตมรสุมระลอกใหม่การเมืองกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่นประเด็นร้อนวันที่21กรกฎาคม2567 9:24 น.สถานการณ์ดำรงอยู่ของ200สมาชิกวุฒิสภาไม่เพียงแต่สะท้อนความต่างไปจากสถานการณ์ดำรงอยู่ของ250สมาชิกวุฒิสภาเท่านั้นหากยังต่างไปจากสถานการณ์ดำรงอยู่ของ500สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีนัยสำคัญโดยภาพที่ปรากฏเป็นความแตกต่างอันเนื่องจากหนึ่งระหว่างการเลือกกับการเลือกตั้งและหนึ่งระหว่างการเลือกโดยคณะโดยกลุ่มกับประชาชนการได้มาซึ่ง250สมาชิกวุฒิสภาเป็นการได้มาโดยกระบวนการคัดสรรของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติคสช.ซึ่งอยู่ในมือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาการได้มาซึ่ง200สมาชิกวุฒิสภาเป็นการได้มาโดยกระบวนการเลือกจากผู้ที่แจ้งความจำนงเป็นผู้สมัครจึงขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มอำนาจใดส่งคนเข้าไปอยู่ในจุดอันเป็นผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพและทรงพลังมากกว่าฝ่ายใดแม้ว่าการได้มาของ200สมาชิกวุฒิสภาจะมีความสัมพันธ์ยึดโยงอยู่กับกลุ่มพลังและพรรคการเมืองอย่างเด่นชัดจะแทนที่500สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้กระบวนการได้มาซึ่ง500สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแตกต่างไปจากการได้มาซึ่ง250สมาชิกวุฒิสภาและ200สมาชิกวุฒิสภาอย่างเห็นได้ชัดแม้การได้มาซึ่ง200สมาชิกวุฒิสภาจะสะท้อนพลังที่ยื่นเข้าไปของพรรคการเมืองก็ตามหนึ่งเพราะยังเป็นระบบเลือกหนึ่งเพราะยังเป็นระบบเลือกตั้งตัวอย่างที่ดีที่สุดซึ่งจะชี้แนวโน้มการเมืองในอนาคตอันใกล้คือการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.ไม่ว่าจะเป็นอบต.ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลข้อควรสังเกตก็คือพรรคก้าวไกลกำลังทำให้กระบวนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นให้พัฒนาและยกระดับไปอยู่ในระนาบเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม้ว่าจะยังไม่พร้อมในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดกระนั้นภาพก็เริ่มเห็นอย่างเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกำลังสะท้อนให้เห็นพัฒนาการทางการเมืองที่ไต่ไปกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับการเลือกตั้งอย่างเป็นการทั่วไปชัดเจนแม้กลุ่มอำนาจเดิมจะตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในห้วงหลังการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566และพยายามแก้เกมอย่างที่เห็นในปทุมธานีพระนครศรีอยุธยากระนั้นสัญญาณอันเห็นได้จากภูเก็ตอุดรธานีเชียงใหม่ตราดลำพูนก็บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงดำเนินไปอย่างรุนแรงยิ่งสาวสวยสมัครเชียร์ลีดเดอร์แฟนๆจำได้ดีกรีไม่ธรรมดาเคยฝากผลงานแซ่บเด่นออนไลน์วันที่19กรกฎาคม2567 16:18 น.สาวสวยหน้าใสสมัครเชียร์ลีดเดอร์แฟนๆเห็นปุ๊บจำได้ปั๊บเธอคนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดาเคยฝากผลงานแซ่บหนุ่มๆแห่เชียร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาช่อง YouTube @WDragonBaseball ได้โพสต์วิดีโอเหล่าสาวๆที่ร่วมสมัครเป็นหนึ่งในทีมเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งในบรรดาสาวงามทั้งหมดผู้เข้าแข่งขันหมายเลข215นั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเธอมีชื่อว่าหลันหลันหรือรันรันสาวน้อยภายในวิดีโอแนะนำตัวเธอพยายามพูดภาษาจีนอย่างแข็งขันพร้อมโชว์สกิลการเต้นประกอบเพลงสุดมุ่งมั่นซึ่งวิดีโอของเธอยอดวิวพุ่งโดดเด่นมากกว่า 50,000 ครั้งภายในไม่กี่วันขอบคุณที่มา ig@brand.brand.1023 ในขณะที่ความนิยมของหลานหลานเพิ่มสูงขึ้นก็มีชาวเน็ตบางส่วนจำได้ว่าก่อนหน้านี้เธอเคยฝากผลงานสุดฮอตอย่างภาพยนตร์เอวีภายใต้ชื่อ
เซรันอีการาชิเมื่อปี2560อย่างไรก็ตามเธอได้ประกาศออกจากวงการเอวีเมื่อปีที่แล้วโดยเปิดเผยว่าอยากลองทำงานในด้านอื่นดังนั้นการปรากฏตัวเป็นผู้สมัครคัดเลือกทีมเชียร์ลีดเดอร์ครั้งนี้จึงสร้างความเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆไม่น้อยและทุกคนต่างส่งกำลังใจให้เธอผ่านเข้ารอบให้ได้ขอบคุณที่มาเอ็ดทูเดย์ช็อปเน็ตไอดอลสายกินโชว์เสียชีวิตคาไลฟ์สดด้วยอายุเพียง24ปีเด่นออนไลน์วันที่20กรกฎาคม2567 18:20 น.อุทาหรณ์เน็ตไอดอลสายกินโชว์ก่อนสังเวยชีวิตมือสุดท้ายคาไลฟ์ด้วยอายุเพียง24ปีแพทย์แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตกลายเป็นข่าวช็อกโลกโซเชียลหลังเว็บไซต์ต่างประเทศโซวูรายงานว่าพันเสี่ยวทิงเน็ตไอดอลชาวจีนสายม็อกบังหรือการทำคอนเทนต์กินอาหารจานใหญ่พร้อมกับไลฟ์ต้อนรับกับผู้ชมไปด้วยสังเวยชีวิตมือสุดท้ายระหว่างไลฟ์สดกินอาหารเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาตามรายงานคาดว่าการเสียชีวิตของเน็ตไอดอลวัย24ปีรายนี้มีสาเหตุมาจากการกินอาหารในปริมาณที่มากเกินไปผลการชันสูตรร่างของเธอพบว่าภายในท้องมีอาหารที่ไม่ย่อยเป็นจำนวนมากและช่องท้องของเธอผิดรูปอย่างรุนแรงสำหรับพานเสี่ยวถิงเดิมเคยทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารก่อนผันตัวเองเข้าสู่วงการม็อกบังเกอร์ระดับมืออาชีพเพราะเห็นว่าสร้างรายได้มหาศาลแถมยังได้รับของขวัญมากมายจากแฟนแต่ขณะเดียวกันในวงการกินจุถือว่ามีการแข่งขันสูงจุดเริ่มต้นของเธอจึงไม่ใช่เรื่องง่ายพานเสี่ยวถิงต้องดิ้นรนสร้างฐานผู้ติดตามสิ่งต่างๆก็เริ่มดีขึ้นเมื่อเธอเพิ่มปริมาณอาหารที่กินเข้าไปซึ่งโดยปกติแล้วพานก็ไม่ใช่สาวรูปร่างผอมการเบนเข็มเป็นสตรีมเมอร์กินจุเต็มตัวก็ทำให้น้ำหนักของเธอเพิ่มขึ้นไปถึง300กิโลกรัมแม้ว่าครอบครัวจะพยายามเตือนลูกสาวถึงอันตรายมาตลอดรวมถึงมีผู้ชมเข้ามาแสดงความเป็นห่วงการกินหนักขนาดนี้อาจจะทำให้เธอเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแต่เจ้าตัวก็ไม่กังวลและยังคงไลฟ์สดกินอาหารโชว์ผู้คนต่อไปกระทั่งจุดหนึ่งของการทำอาชีพนี้จะส่งให้เธอเคยล้มป่วยเลือดออกในกระเพาะแกสตริกบลีดดิ้งเนื่องจากการกินมากเกินไปแต่หลังจากที่รักษาตัวจนหายดีสิ่งแรกที่เธอทำคือการกลับมาเปิดกล้องไลฟ์สดกินจุกอีกเพื่อจะทำให้ผู้ชมพอใจในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเสียชีวิตพานเสี่ยวถิงเริ่มหันมาใช้วิธีสุดโต่งมากขึ้นเช่นชาเลนจ์กินต่อเนื่องไม่หยุดอย่างน้อย10ชั่วโมงขึ้นไปและกินอาหารเกินกว่า10กิโลกรัมก่อนร่างกายของเธอทนรับกับพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้อีกต่อไปในวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาพานเสี่ยวถิงได้เสียชีวิตลงท่ามกลางความช็อกของแฟนๆที่กำลังชมไลฟ์สดอย่างไรก็ดีรัฐบาลจีนเริ่มปราบปรามเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เปิดช่องสตรีมมิ่งกินอาหารในปริมาณมากๆ มาตั้งแต่ปี2020เพื่อไม่ให้คนจีนติดนิสัยกินมากเกินไปและกินทิ้งกินขว้างโดยผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 หยวนหรือราว 50,000 บาททว่าการไลฟ์สดกินอาหารแบบม็อกบังก็ยังคงเป็นที่นิยมอย่างสูงในจีนและยังคงมีเหล่าสตรีมเมอร์พันรายที่ยอมเอาสุขภาพตัวเองไปเสี่ยงกับการกินอาหารเพียงเพื่อเรียกแลกกับยอดวิวเข้าชม